มาที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะคะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าทำงานแล้วก็จับกุมได้อย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ตำรวจตระเวนชายแดนเข้าไปสกัดการลักลอบลำเลียงยาเสพติดครั้งนี้ได้ของกลางมาอีกเยอะทีเดียวนะคะยาบ้าเนี่ยกว่า4ล้านเม็ดแล้วไม่ใช่ยาบ้าอย่างเดียวนะครั้งนี้มีไอซ์อีกเกือบ100กิโลกรัมค่ะไปดูของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดมาได้จากปฏิบัติการครั้งนี้นี่นะคะของกลางยาบ้าครั้งนี้คือ4ล้าน4แสนเม็ดแล้วก็มีไอซ์อีก97กิโลกรัมค่ะชุดปราบปรามกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33ทำการสกัดกลุ่มคนร้ายที่ขับรถกระบะลำเลียงยาเสพติดบริเวณถนนบ้านดอยแหลมบ้านตาดหมอกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าระหว่างการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกคนร้ายยิงใส่เพื่อเปิดทางหนีนะคะทำให้มีการปะทะกันเป็นเวลา30นาทีท้ายที่สุดกลุ่มคนร้ายหลบหนีไปได้ค่ะจากการตรวจสอบพบยาบ้าและก็ไอซ์ของกลางอยู่ในรถหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่หนีไปเนี่ยนะคะมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ